This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ถามว่าเอาทำไมต้องผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งะนะเพราะว่าในผักเนี่ยมันมีสารอาหารหลักๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มของใยอาหารหรือที่เราชอบเรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์อันนี้ก็พบได้ในผักแล้วก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษเคมี ถ้าปริมาณผักและผลไม้นะ,ะแนะนำเนี่ยเวันเนี้ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องกินทุกทุกวันอยู่แล้วโดย1วันเนี่ยแนะนําให้กินผักผลไม้เนี่ยอย่างน้อย400กรัมต่อวันนะครับแล้วยิ่งได้หลากสีต่างๆเนี่ยยิ่งมีประโยชน์เลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t h a PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะคุยกันถึงเรื่องของการที่ใครก็ตามที่ไม่ชอบกินผักนะคะหรือเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่อาจจะไม่ชอบกินผักเลยไม่กินผักเนี่ยเสี่ยงกับหลายโรคได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเออเรื่องนี้ก็น่าที่จะต้องมาเรียนรู้กันว่าทําไมมันจะเสี่ยงกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะการไม่กินผักเสี่ยงหลายโรค อาจารย์พันยักษ์น้าเงึกเงือกไปแล้วนะคะอันนี้คือจริงเลยจริงเลยครับผมเพราะว่าถามว่าเอ้ยทําไมการกินผักถึงมีความสําคัญเนาะเราเคยได้ยินแคมเปญรณรงค์ของเอสะกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพต่างๆนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเอ้ยผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งถามว่าเอาทำไมต้องผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าในผักเนี่ยมันมี สารอาหารนะแล้วสารที่ให้ประโยชน์กับร่างกายเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับ uh huh. หลักๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มของใยอาหาร uh huh. อ่าหรือที่เราชอบเรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์นะครับอันนี้ก็พบได้ในผักนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดกันอ่ามันมีอะไรบ้างแต่อันนี้พูดโดยภาพรวมว่าเฮ้ยผักเนี่ยมันเป็นแหล่งของใยอาหารนะเป็นแหล่งของไฟเบอร์นะ uh huh. อ่าแล้วก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินอ uh huh. แร่ธาต นะครับแล้วก็สารพฤกษเคมีที่เราเห็นสารสีต่างๆสีเขียวสีส้มสีแดงสีเหลืองมีโคลโฟิลสีส้มมีพวกเอ่อลูทีนสีแซนทีนเบต้าคารทีนสีแดงมีไลโคปีนสีม่วงมีแอนโทไซยานินอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับค่ะเพียบเลยอแล้วผักเนี่ยจึงแนะนำเลยครับว่าให้กินให้หลักให้แบบหลักสีนะแล้วก็เพียงพอถ้าปริมาณ ผักและผลไม้นะ <c oughs> แนะนำเนี่ยห้าเออห้าเออเจ็ดวันเนี้ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะคือเราต้องต้องกินทุกทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> นะครับโดยหน,นึ่งวันเนี่ยแนะนําให้กินผักผลไม้เนี่ยอย่างน้อยสี่ร้อยกรัมต่อวันโอ้โหเราไม่ได้มาช่างตวงวัด <นะ S 1> เรารไม่ได้ช่างตวงวัดก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ปริมาณผักเนี่ยครับเขาจะแนะนําเลยมื้อละสองทัพพีอ่านักโภชนาการนักกาหนดอาหารแนะนําเลยครับว่าผักเนี่ยต้องกินมื้อละสองทัพพีอ่าเพื่อให เพียงพอนะครับแล้วยิ่งได้หลากสีต่างๆเนี่ยยิ่งมีประโยชน์เลยอืกำลังนึกถึงเดี๋ยวนี้ร้านหลายๆร้านที่ทําเป็นกับคงกับข้าวอย่างที่ที่ทำงานมีค่ะเป็นกับข้าวเป็นอาหารใต้ซึ่งเผ็ดมากจุริพรกินไม่ได้อาจารย์ชอบมากแต่ว่าเขามีบางทีมีผักน้ําพริกผักวางไว้เต็มเลยเพื่อให้เราได้เลือกรับประทาน หยิบได้เต็มที่โอ้อันี้ชอบมากสมัยสมัยเรียนบางทีไปกินข้าวโกงข้าวแกงร้านอาหารใต้ครับคเขามีผักวางไว้อาจารย์นี่แบบเอ็นจอยมากอิ่มผักเลยถูกต้องอิ่มผักเลยดีมากเลยคเพราะว่าถ้าเราถามว่าเอ้ยถ้าเราไม่กินเราเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรโรคเรื้อรังนี่แหละอ้วนอก็กินผักน้อยก็ทําให้อ้วนเพราะแญ่อาหารไม่เพียงพอใช่มันส่งผลต่อความหิวความอิ่มส่งผลต่อเรื่องของเอความอ้วนได้นะครับอ่า เบาหวานก็เกิดได้เพราะใย,ยอาหารมันช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลคก็เกิดเบาหวานได้ออือนะไขมันสูงก็เช่นเดียวกันครับเพราะผักไฟเบอร์เนี่ยมันดักจับไขมันอ่าแล้วอ้วนเบาหวานไขมันนะเอ่อพวกนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจะนะในผักมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงก็ช่วยลดอนุมูลอิสระลดการอักเสบที่เหนี่ยวนําทําให้เกิดโรคหัวใจอ่อมามะเร็ง ไม่กินผักก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ค่ะนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องทําความเข้าใจด้วยไหมคะว่าการไม่กินผักเนี่ยกับการกินน้อยมันก็เหมือนเหมือนกันหรือเปล่าหคือเหมือนกันไหมคือต้องบอกก่อนว่ากินกินนะฉันกินแต่กินแค่ผักชีโรยหน้ากินนะฉันกินฉันกินแค่แตงกวาสามชิ้นที่อยู่ในข้าวมันไก่ก็กินแล้วไงอ่าซึ่งต้องกินให้เพียงพอตามปริมาณที่แนะนำเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าสองทัพี ก็ต้องต่อมือวันหนึ่งหกทับพีโอ้โหอ่าอน,นี่คือตามหลักตามธงโภชนาการไม่ถึงผักวันละหทับพีถึงไหมครับไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยอาจารย์ก็จะไปจัดที่ผลไม้อ่อสมมติบางคนอย่างนี้ยกินอะไรอาจารย์ดูปุ๊บ ถึงได้ไงละ่ะกลางวันคุณกินข้าวมันไก่มีแตงกวาอยู่สามชิ้นข้าวหมูแดงมีแตงกวาน,นิดหนึ่งผักชีโรยหน้าหน่อยนึง <S <S นึกออกไหมครับอาจารย์อยากความจริงแบคุณเออข้าวขาหมูเนี่ยกินอะไรผักอ,อ๋อผักเหมือนกันค่ะอาจารย์ผักกาดดองเอง <S <S อนิดหนึ่งกระยอมนึง<ม>อย่างเงี้ยบางคนกินข้าวเลยข้าวหมูทอดจิ้มเจวนะไม่ไม่มีผักเลยก็มีอย่างเงี้ยข้าวไก่ทอดเงี้ยก็ไม่มีผักเลยอย่างเงี้ยอย่างผัดกะเพราบางทีก็ไม่ได้กินใบกะเพราเลยนะผัดกะเพราอย่างเงี้ยผัดกะเพรากรุงเทพฯบ้านเราเกี่ยกทิ้งด โอกาสที่เราจะได้รับผักแต่ละมือ้อไม่คือน้อยมากอาจารย์ก็จะใช้เทคนิคบางทีอ่ะมันมันเลี่ยงไม่ได้ไงคุณไปนึกออกไหมสมมติว่าเราไปทําเราเขาเสิร์ฟอะไรมาเราก็กินตามนั้นบางทีข้าวผัดอะ่ะแต่ข้าวผัดไม่มีคะน้าไม่มีเออผักใดๆเลยแนะบางที่นะมีคะน้ามีแครลลอทมีถั่วลันเตานึกออกไหมครับอ<ๆ>่าแตงกวามาอย่างเงี้ยโอ้โหอ,อันนี้แนะอาจารย์ชอบแต่บางที่มานะข้าวผัดที่แบบ เป็นวิญญาณผักชีสาใบนะแล้วก็มีแต่ข้าวคือแบบไม่มีสีสันอะไรเลยนิดนึงต้องไม่มีผักใดๆอย่างเงี้ยมันก็ขาดนี่ครับคือไม่พออาจารย์ก็จะต้องไปเติมผลไม้นะจะเป็นฝรั่งชมพู่แอปเปิลนะมีติดบ้านเลยแก้วมังกรอย่างเงี้ยก็จะมีติดบ้านไว้เลยนะคือเพื่อเติมเพื่อให้เราได้ ใยอาหารได้วิตามินแร่ธาตุสารพษชเคมีให้เพียงพอค่ะถ้าวันนี้เราผักไม่พอก็ต้องไปเน้นที่ผลไม้ไม่หวานจัดเนี่ยแหละเพราะว่าคุยกับอาจารย์เยอะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยพอเรารู้ละมื้อเนี้ยเรากินปุ๊บออเอ้ยไม่ค่อยมีผักเดี๋ยวต้องไปชดเชยในมื้อถัดไปหรือมื้อนี้กินแล้วเค็มแล้วเราก็ไม่มีอีกเราก็ไปชดเชยในมื้อถัดไปเราก็ผัด <laughs> ผัดไปเรื่อย <laughs> ๆ,ๆหรือว่ามื้อเนี้ยอ้ยเค็มละโคต้าการกินเค็มสําหรับวันนี้ ได้จบลงไปแล้วเพราะฉะนั้นย่งเวลาที่เหลือจากนี้คือไม่แตะความเค็มอ่าเนี่ยเพราะว่าฟังอาจารย์เยอะเลยพฤติกรรมค่อยๆเปลี่ยนถูกต้องเหมือนวันนี้ฉันเลือกกินชานมไขมุกแล้วตอนเย็นไม่ใช่แบบอยไป้าช็อกโกแลตลาว่าชิบุยะฮันนี้นึกออกไหมครับค่ะแล้วมันก็มันก็กลายเป็นแบบโอ้โหซ้ําเติมสุขภาพร่างกายของเราให้มันแย่ โอ้โหแต่ว่าถ้าจะแบบว่าบางคนก็ไม่ชอบกินผักไงผลไม้ก็ไม่ชอบด้วยซ้ําบางคนไม่กินเลยนะเออแปลกมากเลยแล้วเรายังว่าแล้วเขาขับถ่ายได้ยังไงไหวหรอเหลือยังไงแต่ว่าคือถ้าไม่กินมันก็นํามาซึ่งโรคถูกอ NCD ที่ว่ามานี้ NCD ที่ว่ามานี้เพราะคุณลีอย่าลืมนะว่าในผักเนี่ยเป็นแหล่งของใยอาหารแล้วใยอาหารเนี่ยในผักนะครับคุณผู้ฟังคือมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือใยอาหารที่ ไม่ละลายน้ําและใยอาหารที่ละลายน้ําได้อ่าออ่าพอไม่ละลายน้ําเนี่ยอาจารย์มักจะเปรียบเปรยประดุดดัง่งไม้กวาดครับคุลีชอบกินผัดไอ้นี่ไหมกุยช่ายเหรอคะถูกต้องอบางคนเรียกว่าเฮ้ยผัด,ไ,ดไม้กวาดดอกไม้กวาดผัดตับอ่าคือผัดเนี่ยนึกถึงไอ้กุยช่ายเนี้ยะนะครับเป็นเหมือนไม้กวาดมันก็จะคอยปัดกวาดทําความสะอาดทางเดินอาหารของเรา แล้วสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอเศษสารพิษเศษตกค้างสิ่งตกค้างนะครับที่มันอยู่ที่ลำไส้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะผนังลำไส้ของเราเนี่ยนะม,มันซุกซ่อนอยู่ไอใย,ยอาหารเนี่ยที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยเหมือนไม่กวาดครับไปทําความสะอาดทางเดินอ,อาหารอปัดกวาดไอ้สารก่อมะเร็งสิ่งที่มันหมักหมมเน่าเสียเนี่ยออกมาพร้อมกับอุจจาระทาให้เราสะดวกง่ายถ่ายคล่องอแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ และมะเร็งอื่นๆอ,อีกตามมามากมายค่ะอ่แล้วมันก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีอ่าเป็นปกติทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะอ่าแล้วระบบขับถ่ายเราก็จะดีอันนี้คือใยอาหารที่เราได้จากพวกพืชผักที่เป็นแหล่งของใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําค่ะนี่ถ้าใยอาหารที่ละลายน้ำอ่าละลายน้ํามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละไม่ละลายมันโดนน้ามันไม่ละลายมันเหมือนไม่ขวาดมันก็ปัดกวาดออกไปที่ไม่ละลายน้ํำจะเป็นพวกพืชผักอะไรบ้างอ่ะจะประมาณแบบพืชผัก จริงๆแล้วมันมีแฝงอยู่บนกันทั้งคู่ครับมันไม่ได้แยกแบบชัดเจนออกมาว่าเฮ้ยฉันกินอันนี้แล้วฉันได้เฉพาะไม่ละลายอันนี้ได้ละลายอ่ามันก็มีอยู่ทั้งคู่นแล้วเรากินผักผลไม้เนี่ยยังไงเราก็ได้ทั้งให่อาหารไม่ละลายน้ําและละลายน้ําค่ะอ๋อเราได้แบบทั้งคู่เลยนะส่วนใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําถ้าเราแบบนึกถึงเนี่ยคือพวกเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสที่มันอยู่ในผักทั้งหลายแหล่แหละปนๆกันอยู่ ถ้าในอาหารเสริมอะบางคนคงจะเคยได้ยินคําว่าไซเลียมฮัก mm. อ,อันนี้ก็เป็นใย,ยอาหารที่ไม่ละลายน้ําเหมือนไม่กวาดทําความสะอาดปัดกวาดช่วยระบบขับถ่ายส่วนใย,ยอาหารที่ละลายน้ําเวลามันเจอน้อําอะครับมันจะทําปฏิกิริยากับน้ําเพราะมันละลายได้มันจะเกิดเจล คล้ายกับน้ำรัดหน้าที่เป็นมือนือดๆยืดๆถูกต้องครับไอ้ความหนื่น,นั้นเนี่ยของแย่อาหารที่ระลา้น้าเวลามันเจอน้าํามันจะเป็นเจลหนืดหนืดก็จะเคลือบผนังลําไส้ของเราไว้นึกออกไหมครับเหมือนน้ารัดหน้าเคลือบไว้อ่ะแล้วเนี่ยน้ําตาลไขมันหรือแม้กระทั่งสารก่อมะเร็งมันก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยได้ช้าค่ะเพราะว่ามันก็ช่วยชะลอการดูดซึมมันมีกําแพงถูกต้องใช่เลย ไอเจลเนี่ยของใยอาหารที่ละลายน้ําเนี่ยมันก็จะไปเคลือบผนังลําไส้ทําให้น้ําตาลดูซึมได้น้อยลงดูซึมได้ช้าลงอไขมันดูซึมได้น้อยลงดูซึมได้ช้าลงแล้วเทคนิคเนี่ยเวลาอาจารย์กินอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพเนี่ยหรือของหวานเนี่ยอาจารย์จะเอาใยอาหารเหล่านี้ใส่เข้าไปเติมเข้าไปถูกต้องอ่า แอปเปิ้ลอย่างเงี้าายาก็จะมีมีพวกใยอาหารไม่ละลายละลายน้ำเนี่ยอยู่เยอะพวกเปคตินในแอปเปิ้ลอ้าวอาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารมื้อนั้นเน่ะซึ่งไม่ได้มีผักหรือผลไม้ใดๆเลยเนี่ยเข้าไปแล้วอ่ะแล้วเราไปรอมื้อถัดไปซึ่งมันมีระยะเวลาหลายชั่วโมงครับผมสารอาหารพวกที่มันเป็นไขมงไขมันหรืออะไรมันไม่ได้ถูกดูดไปแล้วหรอคะเพราะว่ากว่าจะเราจะกินผักผลไม้ตามข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ทันเรากินก่อนก็ได้หรือกินหลังมื้อก็ได้อ๋อนึกออกไหมครับคือเราจะกินก่อนอาหารก็ได้ นะบางคนคือขอให้กินเถอะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะกินพร้อมมื้ออาหารพวกผักอ่ะอ่าใช่คงไม่มีใครมานั่งกินผักเล่นแบบเฮ้ยเดียวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอ,อนั่งกินแตงกวาเล่นก่อนอ่าล,ลูกอาจารย์ชอบกินแตงกวาแครอทผักก็กินได้หมดเลยแม้กระทั่งใบชะพูเฮ<อ>เอายังกินเลยกระเจี๊ยบเ<ย>ขียวลูกอาจารย์ก็กินยังเด็กอยู่เลยนะคะอาจารย์สี่ขวบเนี่ยลูกอาจารย์สี่ขวบชอบกินผักมากเลยจนอาจารย์บอกลูกชาติที่แล้วหนูเป็นฤษีบำเพ็ญตะบะบำเพ็ญพศมาหรือเปล่า กินเนื้อสัตว์บ้างก็ได้นะชอบกินผักอ๋อมันก็เป็นปัญหานะเอากินเยอะไปไม่ได้เพะผักเยอะเอาก็ไม่ได้ค่อยกินเนื้อสัตว์ไงมันก็อาจจะขาดโปรตีนโปรตีนไม่พออย่างเงี้ยอ๋อใช่เพราะว่าเคยเคยอ่านบทความหรือว่าในในวิถีชีวิตของคนที่กินมังสวิรัตน่ะที่เน้นผักอะไรพวกนี้ไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์แบบแพนเบสจ์จ้าเลยหนักสุด ติงเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพต้องเขาก็อาจจะแบบโลหิตจางขาดาเหล็กขาด B12 ที่พบในพวกเนื้อสัตว์ค่ะอ่าแล้วก็เรื่องเนื้อสัตว์ที่ดีเนื้อแดงเนี่ยถูกควบคุมไม่ควรเกิน400กรัมต่อสัปดาห์นะต่อไว้อ่าไม่ใช่ต่อวันนะเกินไปแล้วเกินไปแล้วบางทีเราฟาดอะไรครับหมูกระทะ หมูหมูย่างเกาหลีแล้วชอบบาฟเฟ่บุฟเฟ่อะไรทั้งหลายแหละ <c oughs> แล้วแบบ <ไง S 1> ว่ากินมากเกินนานๆากินทีได้นะแต่อยากกินทีเดือนนึงครั้งหนึ่งสองครั้งพอแล้ว <c oughs> อาจารย์ก็กินแต่ไม่ได้กินบ่อย,อยงไงเ <c oughs> พราะเรารู้ว่าเอ้ยกินเนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อแดงแปรรูปอันเนี้ย <c oughs> อันตรายกับสุขภาพ <c oughs> อ่าฉะนั้นแล้วแล้วเรายิ่งไปปิ้งย่างนึกออกไหมครับเดี๋ยวพวกเนี้ยมันก็เกิดสารก่อมะเร็ง เออแต่ว่าปิ้งย่างนี้เขามีผักมานะคะอย่างแบบอ่าเราก็กินผักเข้าไปเราก็กินผักอ่าเพื่ออะไรครับเพื่อควบคู่กันไงเหมือนที่อาจารย์บอกไงว่าเวลาเรากินอ่ะอาจารย์กินขนมเนี้ยอาจารย์กินชานมไข่มุกสมมตินะอาจารย์ก็กินแอปเปิลกินชมพู่เพื่ออะไรเพื่อไปชะลอการดูดซึมน้ําตาลค่ะทําให้น้ําตาลเข้าสู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยน้อยลงช้าลงค่ะเราก็ไปถนอมเซลล์ตับอ่อนไว้อ่าแล้วก็ไม่ทําให น้ำตาลขึ้นสูงปรีตดเดี๋ยวเราก็หิวบ่อยค่ะแล้วเราก็มีเทคนิคนะเรากินพร้อมมื้ออาหารหลังมื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอ๋อไม่ได้แบบว่าเทคนิคว่าเฮ้ยยิ่งกินผักเนี่ยยิ่งกินพร้อมมื้ออาหารอออาหารที่ไขมันสูงอย่างเงี้ย่ะถ้าเรากินข้าวขาหมูเราก็ต้องกินพริกเราก็ต้องกินกระเทียมอ่าใช่เขาสาวมาให้เป็นเครื่องเคียงด้วยกันเครื่องเคียงเพื่ออะไรเพื่อให้มันเนี่ยไปลดคอเลสเตอรอลอ่า เพิ่มการเาผาผลาญไขมันนะเขรารู้นะว่าอุย้ยมันไขมันไม่ดีอ่าที่มันอยู่ในพวกหนังหมูคากิคนชอบอย่างเงี้ยแล้วเครื่องเคียงของมันนี่แหละก็คือพวกผักนะพวกกระเทียมพวกพริกพวกผักเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเครื่องเทศสมุนไพรอ๋อโห่ามันก็จะมีสารพวกอาริซินจากกระเทียมอะไปลดคอเลสเตอรอลลดความดันลดการเกิดการแข็งตัวริมเลือดอุดตันที่ผนังหลอดเลือดได้ดีโอ้โหแคปไซซินจากพริกก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน อย่างเงี้ยใช่ใช่อ่าแล้วช่วยในการต้านการอักเสบเรื้อรลังได้เวลาเรากินไส่กอกไส่กอกมิสานะะอันนั้นน่ะพริกอาจารย์กินหนึ่งคำหนึ่งเม็ดเลยนะพริกอ่ะเพราะของโปรดอย่าลืมว่ามันเป็นมันมันทั้งหมักดองปิ้งย่างครบเลยที่จะก่อมะเร็งแล้วเราก็ต้องเอาสารต้านมะเร็งเข้าไปถูกไหมครับเอออ่ามันเป็นภูมิปัญญาเรากินน้ำปลาหวานอย่างเงี้ยเรากินกับใบอะไรครับ เอ๊ะน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานเหรอไม่ใช่แค่น้ำปลาหวานใช่ไหมสะเดาอ่ะครับสะเดาน้ำปลาหวานเนี่ยสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกอะที่เรากินปลาดุก<า>มีน้ำปลาหวานใช่ไหมครับใช่ใช่มีสะเดา,เดารู้ไหมครับใบสะเดาเนี่ยมันมีสารสําคัญสารออกฤทธิ์เนี่ยในผักประเภทใบสะเดาเนี่ยลดน้ําตาลได้ดีก็ไอ้น้ำปลาหวานเยดการดูดซึมน้ำตาลได้ถูกต้องใช่ไหมแล้วเอามันมาแก้ไงในปลาดุกก็มีโอเมก้าสามที่ช่วยลดดีมากเลยสําหรับระบบหัวใจและหลอดเลือด Oh. อ๋ออามันมันมันเป็นอะไรที่เวลาเราเรากินอาหารพวกนี้มันไม่ดีเราก็ต้องแก่นี่คือภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสเสน่ห์แล้วมันกิน <ừ. S 2> แล้วเข้ากันอร่อยถ้าถ้างั้นต่อไปเนี้ยจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานเดี๋ยวเอาซาดามมาด้วย <laughs> ไม่คือจริงๆแล้วในมะม่วงอะก็มีใย,ยอาหารนี่แหละแต่มันก็มีน้ําตาลมีแป้งมีความเป็นแป้งอยู่คาร์บโบไฮเดรตอยู่นะ <ừ. S 2> แต่มะม่วงน้ําปลาหวานคุณลีก็อาจจะใส่พริก ใส่อะไรครับหัวหอมหอมแดง,หอ,แดงหอมแดงมีสารเคซิตินดีต่อใจเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเอาเพราะอะไรละ่ะเพราะเรากินน้ําตาหวานแล้วมันมีอะไรครับน้ําตาลสูงนะน้ําตาลทําให้ภูมิคุ้มกันลด<า>อ้าวสารเคอร์ซิตินในหอมแดงไปช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเ<า>จ้าครับไม่เจ๋งเออเฮอสู้กันไปกินเข้าไปปพ๊บสู้กันเลยอย่าเห็นว่าอุ้ยเจ้าเจ้าเจ้าบ่อยๆก็มีสิ์โดนน็อกได้นะเจ๊งได้นะไม่ใช่แบบอ๋อมะม่วงน้ําปลาหวานนี่ฉันมีตัวแก้แล้วก็เอ กินเต็มที่ไม่ได้เอ้ยอาจารย์อย่างยำเดี๋ยวนี้ฮิตยำที่แบบว่าใส่หอมแดงเย,ยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆรหรือว่าแบบมีอ่าอะไรนะเป็นอะไรนะใยบัวไม่ใช่ก้านบัวไหลบัวเอวออาจารย์ชอบกินแกงเหลืองอ่า <c oughs> อนนแกงเหลืองที่ใส่มาพ,พวกเนี้ยอันนี้ดีครับใ<ม>ย,ยอาหารพวกไม่ละลายน้ําสูงคนะกระเจี๊ยบเขียวก็เหมือนกันที่เราเห็นมันเป็นเมื่อค่ะ พวกนี้มันมีสารพวกใยอาหารที่ละลายน้ำเนี่ยอยู่สูงอพอละ,ละลายน้ําได้เนี่ยอย่างที่บอกแหละชะลอการดูดซึมน้ําตาลชะลอการดูดซึมไขมันแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกเป็นอาหารให้โปรไบโอติกม,มากินแล้วไม่ใช่แค่เรานะครับยังมีสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากตัวเราคุณลีรู้ไหมจากการศึกษาวิจัยนะครับพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์อยู่เนี่ยสิล้านล้านเซลล์ แต่มีสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์เนาะเราเรียกเป็นภาษาวิชาการว่าไมโครไบโอตาอยู่ร้อยล้านล้านตัวนั่นคือเราเป็นแค่สิเอร์ซนของตัวเรานะถูกไหมเพราะเซล์เรามีแค่สิบล้านล้านาแต่เซล์ของจุลินทรีย์มีร้อยล้านล้านเราเป็นแค่สิบเอเออเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้ขับเคลื่อนได้ด้วย จุลินรีที่ไปอยู่ในร่างกายของเราอยู่บนผิวหนังอยู่ในเทางเดินหายใจทางเดินอาหารจุลินซีย์หมดเลยที่เราเรียกว่าไมโครไบโอต้าจุลินซีย์หมดมีทั้งตัวดีและตัวเลวเอแล้วเราต้องส่งเสริมจุลินทรีย์ตัวดีมาปกครองชีวิตเราเหมือนเราส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง่าอคนไม่ดีก็พยายามอย่าให้มีอำนาจนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราส่งเสริมจุลินรีย์โดยการเติมพรีไบโอติกครับ <IST uk> ให้ผักเข้าไปเพื่อส่งเสริมให้โปรไบโอติกเนี่ยมันลาลาจเจริญส่วนจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะ <S <S จุลินทรีย์ก่อโรคเนี่ยมันชอบกินหวานนึกออกไหมมันชอบกินเบเกอรี่คกุกกี้โดนัทมันเลยโหยหาเรียกร้องไงสั่งสมองของเราให้เรียกร้องกินพิซซ่ากินไก่ทอดกินเ อาหารหวานคุกกี้เบเกอรี่โดนัน้ำอัดลมมันเรียกร้องนะก็มันมีเยอะกว่าใช่ฉะนั้นแ,แล้วเราก็ต้องกินผักผลไม้ถึงบอกไงว่าผักผลไม้สําคัญถ้าเราขาดแล้วเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังและแกเร็วตายไวหัวใจเบาหวานมาเ,<อ>เป็นชุดเออไม่แต่อาจารย์คนไม่ชอบอะ ก็คือยังไม่ชอบกินอยู่ดีไม่มีอะไรทดแทนได้หรอไม่ชอบยังไงฉันก็ไม่ชอบฉันก็ไม่กินอ่ะอะฉันก็ไม่กินฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนได้ครับเราก็ต้องเลือกเทคนิคคือเลือกรับประทานผักที่มีกลิ่นน้อยกลิ่นฉุนน้อยนะบางคนแบบให้เริ่มผักใบเขียวบางอย่างโอ้โหฉุนมากเลยก็เลยทําให้แบบไม่กินแล้วฉันไม่ชอบเลยหลายอย่ฉันไม่เอาแล้วนะเพราะเราเรากินแล้วแบบเราไม่ชอบอ่ะมันแบบมัน มันเหม็นเขียวอะ่ะเหมือนถั่วฝักยาวอะอาจารย์ไม่ชอบนะถ้ากินสดแต่ถ้าไปผัดอาจารย์กินอย่างอร่อยแน่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงประกอบด้วยอ่าว่ากินสดหรือกินผัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอาเไปผ่านการปรุงประกอบยงมะเขือเทศอย่างเงี้ยบางคนไม่ชอบกินสดกลินเฉพาะแต่พอไปผัดเปรี้ยวหวานเออฉันกินได้ ไปอยู่ในส้มตามพอหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยฉันกินได้ฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีเทคนิคในการนําผักเหล่าเนี้ยไปปรุงประกอบอาหารจะเป็นนึ่งจะเป็นต้มเป็นผัดหรือท้ายที่สุดโยลงหม้อหมดเลยทําอะไรครับจับฉายเอาอย่างน้อยคุณได้ไฟเบอร์วิตามินหายหมดนะเพราะมันโดนความร้อนอแต่ไฟเบอร์คุณได้่ยยังอูถูกต้องอย่างน้อยคุณยังได้ไฟเบอร์ไฟเบอร์มันยังอยู่ อ๋อเพราะฉะนั้นคือต่อให้คนไม่กินผักหรือไม่เคยชอบกินผักหรือตั้งแต่เด็กคือเออหนูเคียออกหมดเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาการปรุงใช่ก็เขาก็จะกลับมากินเอามายัดไส้หมูหมูสับบางคนก็อุ้ยชอบเอาหมึกหมึกกุ้งสับหมูสับยัดไส้เข้าไปเอากินแตงกวาไปด้วยได้เออเพราะมีมีอย่างอื่นอยู่เห็นไหมครับแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าอยต้องหาว่า คนคนนั้นน่ยชอบกินอะไรสมมุติว่าเฮ้ยกินไม่ได้เลยพอท้ายที่สุดเอาว่าผักปั่นก็ได้น้ำผักปั่นแต่ใส่ใส่ผลไม้ที่มันมีรสชาติอ่ะไปกลบไปกลบความเป็นผักอาจจะแบบสาวว่าลดอ่าบีทรูดหรืออะไรหวานๆเปรี้ยวๆปั่นรวมลงไปนะแล้วไม่แนะนําให้แยกกากเพราะคุณจะไม่ได้ไฟเบอร์นึกออกไหมครับค่ะอ่าไอ้พวก ผักปั่นทั้งหลายแหละบางคนอบอกว่าอาจารย์แยกกากได้ประโยชน์ไหมได้ดีกว่าไม่กิน <c oughs> นึกออกไหมครับ <c oughs> <c oughs> ดีนึกออกไหมอาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือไม่แยกกากดีกว่ามันจะได้ยิ่งถูกต้องคุณจะได้ครบถ้วนทั้งคาร์บโบไฮเดรตเอ้ยทั้งใยอาหารหานะวิตามินแร่ธาตุสารพืกษาเคมีทั้งหลายแหล่แค่ปั่นให้มันกินได้ง่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นอันนี้อีกทางหนึ่งได้ไหมคะแบบว่าเออไม่ชอบกินโสดผัด อถ้ามันเป็นผักชนิดเนี้ยาาฉันไม่กินเลยฉันยังไงฉันก็คือพอเขาไม่มีคําว่าผักหรือไม่ชอบอผักชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายๆชนิดเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอย่างอื่นทดแทนถูกต้องก็คือเอาอันอื่นเนี่ยมาทดแทนนะครับว่าเอ้ยฉันไม่ชอบผักอันนี้ก็ต้องเลือกผักชนิดอื่นอย่างเงี้ยเช่นบางทีตําลึงอย่างเงี้ยอ่า,อาก็คนเด็กไม่ชอบแบบถั่วฝักยาวเพราะว่ากลิ่นมัน แมลงม็เคลือขึ้นไปผักที่เขาแบบเออให้รสชาติหวานหน่อยค่ะบวกอ่าอ,อย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเอ,อ้ยพวกแตงพวกบวบอ่าพวกฟักแฟงอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วต้มให้มันอ่อนนุ่มหน่อยเขาก็กินได้นะเพราะผักบ้านเรามีเยอะมากใชหลากหลายแบบชนิดมากหรือบางคนเด็กไม่ชอบกินผักอ่ะง,งั้นลองเอาไปชุบแป้งทอด อ๋อแน่อย่างน้อยเขาได้ไฟเบอร์แล้วใช้น้ามันดีใช้น้ำมันลําข้าวทอดก็ได้คือเด็กๆยังพอไหวอยู่และถูกต้องหรือผู้สูงอายุก็เหมือนกันอ่ะนึกออกไหมครับก็สามารถที่จะกินแบบเฮ้ยกุ้กกุ้ปกอบกอบอ่าให้มันมีรสชาติความหอมความกรอบเนื้อสัมผัสอ่ามากรบมากรบความเป็นเป็นแบบเฮ้ยความเหม็นเขียวหรือสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์บอกว่าลูกอาจารย์อ่ะกินใบ ใบชะพูได้เนี่ยจากการที่เอาไปทอดก่อนอคุณยายเอาไปชุบแป้งแล้วทอดทอดกรอกอย่างเงี้ยอะเขาก็กินได้ออื่าแล้วหลังจากนั้นมาเขาคุ้นเคยกับกินรสแล้วเออมีงคําก็กินได้ยตแล้วนึก <c oughs> ออกไหมครับ <c oughs> การเป็นแบบว่าเอา้าทําไมเด็กแบบสีขวบแบบสามารถรับประทานผักได้หมดอ่าเพราะมันมันมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยเราก็ค่อยๆปรับไป แล้วอย่างพวกกิมจิผักดองอผักอบกรอบครับผมผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มอะไรพวกเนี้ยมันได้ไหมหรือหรือ,รอกินได้แหละแต่แต่อย่าเยอะ<ๆ>เพราะว่ามันเป็นหมักดองถูกต้องกินสดก่อนหมายว่าสดหรือปุ้มประกอบอาหารก่อนดีกว่าพวกแปรรูป S <S 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 อ่าแล้วพวกนั้นถือเป็นผักผลไม้แปรรูปค่ะแล้วการแปรรูปก็ต้องมาดูว่าถ้ามันเป็นหมักดองจริงจริงแล้วผักพื้นบ้านเราเอาไปหมักเอาไปดองอะไรต่างๆขิงดองขิงดองถ้าเราไม่ใส่สารกันบูดกันเสียอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้ก็โอเคมันก็จะมีพวกโปรไบโอติกอยู่ด้วยค่ะแต่เราต้องมั่นใจนะว่าเราแบบเฮ้ยสะอาดแล้วเป็นจุลินทรีย์ที่ดีจริง ไม่งั้นมันกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเรากินเข้าไปไปไงครับถ่ายท้องอ,อจุจจาระแตกอ,อุจจาระแตนกันอีก <c oughs> นะมันกม็มันก็ได้ไม่คุ้มเสียอีก <c oughs> กลายเป็นยิ่งไม่ชอบกินผักเข้าไปถูกต้อง,งใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าเอยมันเป็นทางเลือกว่าแบบเแปรรูปเพื่อให้รสชาติมันมันดีค่ะ <c oughs> อ่าเอาไปดองเอาไปหมกักนะกิมจินัตโตอะไรพวกเนี้มันก็มีรสชาติแบบอร่อยอร่อยอยู่นะอาจารย์ถามว่าอาจารย์ชอบกินไหมก็ชอบกินแหละ นะแต่บางทีผักกาดเนี่ยผักกาดขาวที่เราเอาไปไปทำไปหมักเนี่ยกิมจงกิมจ<ๆ>ิเนี่ยจริงๆรแล้วมันผัดแล้วก็ใส่ไข่อย่างเงี้ยใส่กุ้งสับหมูสับเอ้ยมันก็อร่อยนะเพราะ<อ>ตัวผักเองเนี่ยมันหวานอยู่แล้วด้วยแกงจืดก็ได้แกงจืดก็<อ>ได้ใช่ครับพวกเนี้ยเรากินผักที่มันไม่รสชาติแบบเอมีรสชาติเบ้นเขียวหรือฝาดขมอ่าก็ค่อยค,อยคอยปรับไปนะพอท้ายที่สุดเราสามารถที่จะมีเมนูผักได้เนาะอย่างน้อยเนี่ย ครึ่งหนึ่งของจานอาหารถ้าผักไม่ได้ก็ไปเติมที่ผลไม้ไม่หวานจัดเข้าไปานะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ช่วยในการต้านโรคเรื้อรังนะทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งนะทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยคือแก้ได้ง่ายมากเลยนะกุณลีถ้าทุกวันนี้คนไทยกินผัดพอาอาจารย์บอกเลยว่าโรคเหล่านี้จะลดน้อยลงนะแต่ที่สำคัญฝากไว้อีกหนึ่งสิ่ง คืออย่าลืมล้างทําความสะอาดให้ดีเพราะยาฆ่า,า,มาแมลงตกค้างอยู่ในผักก็ค่อนข้างเยอะเอ่ออเาแล้วอย่ามองถึงเรื่องของคุณค่าทางพภชนาการอย่างเดียวทุกอย่างมันมีสองด้านค่ะแล้วก็ต้องมองเรื่องของฟู้เซฟตี้ล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเฮ้ยเราได้แล้วมันแบบไม่ต้องมีสิ่งที่ตกค้างมาด้วยไม่ใช่โอ้กินผักดีนะไฟเบอร์ดีช่วยต้านมาเรลงแต่กลายเป็นว่าได้รับยาฆ่า,า,มาแมลงตกค้างก่อให้เกิดโรคเรลงอย่างงี้ ออ่าซึ่งก็อ่าต้องแบบดูแลเอ่อผักล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะได้วิตามินได้อยู่ที่ปรุงประกอบด้วยหลายๆอย่างนะคะถ้ายังไม่ชอบกินผักก็น้อยๆค่อยๆเพิ่มปริมาณกันไปนะ,ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชคะ่ะสวัสดีค่ะ ออาหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai p b s Podcast การบาทเทดเจ็บจากความประมาทและไม่ป้องกันในการเล่นกีฬาสามารถเกิดอุบัติเหตุอะไรได้บ้างดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับพวกเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยนะฮะเช่นปีนนผานะปีนนผานี่ก็เจอบ่อยนะพวกกีฬา <S S 1> เล่นบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เวกต่อให้เป็นอะไรในน้ําก็มีโอกาสแล้วก็ตอนนี้มาแรงเสียงทางโค้งมากคือใครเซิร์ฟมันจะเป็นบอร์ดที่อยู่ในน้ําแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวเว่าเนี่ยเป็นตัวนําเราไปก็คือใช้แรงลมของอากาศเนี่ยลากเราไปไม่ใช่เรือนะแต่ก่อนเป็นเรือใช่ไหมใชอ่อยู่ในน้ําแล้วก็เป็นเล่นเหมือนเป็นเอ่อเคเบิลใช่ไหมฮะหรือเป็น เจสก,กีนําเราเราจับสายแล้วก็วิ่งไปในน้ําพวกนี้เนี่ยถ้าเขาหยุดเราก็หยุดแต่ไคเซิร์ฟเนี่ยคือเขาลากเราไปขึ้นบกเลยเรือเนี่ยมันขึ้นบกไม่ได้ถูกไหมยังไงเราก็อยู่แต่ในน้ําแต่ไคเซิร์ฟเนี่ยมันวิ่งลากเราขึ้นบกไปเลยแล้วพอขึ้นบกปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หล่นในน้ำนะไงมันไปหล่นบนบกพอหล่นบ,นบนบกปุ๊บมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยเจอกระดูกสะโพกหักแล้วก็แขนหัก เหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกระแทกเลยอย่างนั้นเลยพวกกีฬาพวกเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการใส่เซฟตี้นี่ที่เราจะพูดถึงนะคืออย่าคิดว่ามันเป็นกีฬาที่แบบโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคนก็ไม่เจ็บกันแล้วก็เด็กๆเ,เล่นยังล้มยังไม่หักเลยน,นี่คำพูดพ่อแม่เองนะ,ะปรากฏว่าพอเล่นไปเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบโอ๊ยแป๊บเดียวขอลองยืนหน่อยก็เลยไม่มีซัพพอร์ตเด็กอะไปดูดิในสนามเด็กเล่นส่วนใหญ่เด็กมันจะใส่ซัพพอร์ตเพราะว่าเราจะห่วงเขาใช่ไหมนะเราก็จะใส่ซัพพอร์ตอะไรเต็มไปหมดเลยก,กันศอกกันเข่ากันคอใส่หมวกกันน็อกออแต่พอพ่อแม่ลงไปเล่นปุ๊บไม่ใส่เลยเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็สูง This is Thai PBS p o d c a s t ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice